ตัดสินใจลงคนเดียวครับครับสวัสดีครับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่พักหนึ่งนะครับไปพบปะพูดคุยกับผู้ที่ดูแลสโมสรต่างๆหลายๆสโมสรตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่และคนที่พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นหรือสามารถเกิดสิ่งกีฬาฟุตบอลเพราะว่าในเมืองไทยนะครับคนส่วนใหญ่ก็รู้จักกีฬาฟุตบอลพาเราไปถึงนโยบายต่างๆที่จะนำมาใช้ในจะให้ท่านมาทำหน้าที่ดูแลในการที่สโมสรจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเราจะมีการกำหนดเพื่อร่วมกันบริหารเพื่อเรื่องการรับรู้ในการกำหนดนโยบายที่ผมอยากจะทำก็คือประธานพัฒนาเทคนิคนะครับซึ่งจริงๆเทคนิคในเรื่องของอะคาเดมี่ในเรื่องของโค้ชยุโรปนะผมการันตีตรงนี้แล้วว่าฟุตบอลของประเทศไทยให้มีมาตรฐานผมรับไม่ได้กับการแข่งขันในแมตช์นั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมครับ